รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผ้ากันเปื้อนพร้อมแล้วค่ะรายการมาดามตวงฟู้ดเซเลบรายการอาหารที่จะสร้างสุขเสริมไอเดีย5วัน5สไตล์ตามแบบฉบับของมาดามตวงวันจันทร์เฮลตี้เดย์เปิดครัวต้อนรับเมนูเพื่อสุขภาพวันอังคารเมนูเสริมดวงกินแล้วเฮงวันพุธแฟนเดย์เมนูเอาใจแฟนๆที่ทำกินก็ง่ายทำขายก็รวยวันพฤหัสบดี The Sense of Seasonsตามหาวัตถุดิบชั้นยอดเพื่อ นำมารังสรรค์เมนูสุดพิเศษวันศุกร์อร่อยร้อยล้านเจาะลึกเมนูเด็ดร้านฮิตร้านดังเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ในการกินอาหารไปกับมาดามตวงฟู้ดเซเลบสนับสนุนโดย Rosemary by มาดามตวงอาหารและเบเกอรี่พรีเมียมสไตล์โฮมเมดสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาดามตวงฟู้ดเซเลบค่ะรายการอาหารสร้างสุขเสริมไอเดียเสิร์ฟกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับช่วงเวลาใหม่ค่ะ11โมงค่ะรีบกดเข้ามาที่ช่อง MCOT HD ช่อง30ค่ะและในทุกวันอังคารนะคะเราจะมาพบกับเมนูในคอนเซปต์อาหารเสริมดวงกินแล้วเฮงค่ะตามความเชื่อของคนจีนค่ะมีคำพูดหนึ่งคำค่ะที่เรียกว่าเจี๊ยสี่หกค่ะแปลว่าการกินค่ะหมายถึงโชคลาภค่ะเพราะตราบใดที่คุณผู้ชมสามารถจะทานได้นะคะแน่นอนค่ะตราบนั้นค่ะโชคลาภก็มีโอกาสได้ไหลเข้าชีวิตเรามากมายใช่ไหมคะและเมนูเสริมดวงกินแล้วเฮงในวันนี้จะเป็นเมนูอะไรตามเข้าไปพบกันในครัวเลยค่ะสนับสนุนโดยบริษัทโกลเด้นไนท์จำกัดผู้แทนจำหน่ายคิเชนเอทในประเทศไทยและเมนูเสริมดวงกินแล้วเฮงวันนี้ค่ะขอนำเสนอเมนูน้ำพริกข่ากับหน่ออั่วทอดค่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะลงมือทำอาหารนะคะในห้องครัวของเราค่ะต้องบอกเลยว่าจินตนาการของแม่ครัวสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปหลายบทบาทเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะผ้ากันเปื้อนของมาดามตวงสวยไหมคะเป็นผลงานดีไซน์ค่ะของคุณโจร้าน Surface ช่างเสื้อที่มีชื่อเสียงระดับประเทศของเมืองไทยเลยค่ะเอานะคะคุณผู้ชมในครัวก็สร้างสุขให้ทั้งคนกินและก็คนทำค่ะในช่วงเริ่มต้นของฤดูฝนแบบนี้นะคะหลายๆท่านค่ะก็อาจจะเปียกฝนค่ะเพราะฉะนั้นโรคที่จะมากับฤดูฝนแน่นอนค่ะคือโรคหวัดค่ะและในเมนูที่เสริมภูมิคุ้มกันนะคะก็จะประกอบด้วยข่าตะไคร้พริกและขิงค่ะและที่ตามความเชื่อนะคะถ้าเราทานอาหารที่มีวัตถุดิบต่างๆที่กล่าวมาแล้วนะคะจะทำให้เราแข็งแรงกินแล้วเฮงตลอดเดือนเลยค่ะเราจะคั่วพริกแดงหอมกระเทียมและข่าก่อนอื่นค่ะเราจะหั่นเจ้าหอมแดงค่ะให้ชิ้นเล็กๆค่ะเพื่อที่เวลาคั่วค่ะจะได้ถูกกระทะเนี่ยไปทั่วๆกันค่ะและกระเทียมค่ะหอมแดงแล้วก็กระเทียมลงคั่วก่อนค่ะเราใส่พริกขี้หนูแห้งค่ะลงคั่วด้วยค่ะเราคั่วด้วยไฟอ่อนๆค่ะจนเขาเนี่ยเรียมแล้วก็หอมค่ะและหลังจากนั้นค่ะเราจะเอาข่าค่ะที่สับแล้วค่ะลงคั่วพร้อมกันค่ะขนาดที่คั่วขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมกลิ่นของหอมกระเทียมแล้วก็ข่าเนี่ยแล้วก็พริกนะคะมันทำให้เรารู้สึกโล่งเลยค่ะหายใจคล่องมากๆเลยค่ะนี่ขนาดดมนะคะแต่ถ้ารับประทานแล้วค่ะรับรองเฮงเฮงเฮงค่ะค่ะและหลังจากที่เราคั่วได้ที่แล้วนะคะสังเกตว่าพริกหอมกระเทียมเนี่ยมีรอยไหม้ๆเล็กๆค่ะแค่นี้หอมเลยค่ะเราก็จะเอามาตำให้ละเอียดค่ะเหตุผลที่ใช้ครกนะคะเนื่องจากว่าในหอมในกระเทียมหรือว่าในข่าพริกมีน้ำมันหอมระเหยค่ะการที่เราใช้ครกตำแบบนี้ค่ะมันจะทำให้น้ำมันหอมระเหยออกมาได้ค่ะถ้าเป็นการบดโดยเครื่องนะคะการบดจะเป็นการตัดค่ะเพราะฉะนั้นน้ำมันหอมระเหยเนี่ยก็จะออกมาน้อยกว่า
และเราก็จะปรุงรสค่ะด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลเล็กน้อยค่ะเราคนให้เข้ากันค่ะตักขึ้นใส่ถ้วยเลยค่ะเอาละค่ะน้ำพริกขาของเราเสร็จแล้วค่ะต่อไปเราจะทำหน่ออั่วค่ะในส่วนของหน่ออั่วทอดนะคะเราจะเตรียมทำแป้งค่ะเพื่อชุบหน่ออั่วทอดค่ะเอานะคะจะเป็นใช้แป้งทอดกรอบสำเร็จรูปค่ะเราผสมกับน้ำเตรียมไว้ค่ะคุณผู้ชมคนให้แป้งเนี้ยค่ะเขาไม่เป็นเม็ดหยาบค่ะให้จนแป้งเนียนค่ะพอที่จะเนียนแล้วนะคะเราค่อยเติมน้ำให้ความข้นเนี้ยได้เท่าที่เราอยากได้เลยค่ะเพราะถ้าคุณผู้ชมเติมน้ำไปตั้งแต่แรกนะคะมันจะทำให้คนยากแล้วก็แป้งเนี้ยยังเป็นเม็ดไม่เนื้อเนียนเสมอกันค่ะและหลังจากนี้ค่ะเราจะเตรียมเจ้าหน่อไม้ค่ะหน่อไม้นะคะเราจะหั่นผ่าครึ่งไว้แบบนี้ค่ะเราจะใช้หน่อไม้แบบอ่อนๆค่ะเป็นหน่อไม้ลวกค่ะในส่วนของหมูสับค่ะเราจะปรุงรสค่ะด้วยน้ำปลาพริกไทยค่ะลูกผักชีคั่วค่ะแล้วก็ยี่หร่าคั่วป่นค่ะน้ำตาลเล็กน้อยค่ะซอสปรุงรสคนให้เข้ากันแล้วก็นวดผสมกันค่ะเอานะคะเราก็จะเอาส่วนของหมูแบบนี้ค่ะพอกลงไปบนหน่อไม้ค่ะเมื่อเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะชุบแป้งที่เตรียมไว้ค่ะแล้วลงทอดน้ำมันแบบท่วมๆค่ะหลังจากที่น้ำมันเราร้อนจัดแล้วค่ะเราก็นำเรียงลงบนจานค่ะเสิร์ฟคู่กับผักเครื่องเคียงค่ะที่มีแตงกวาขมิ้นขาวเห็ดลวกค่ะแล้วก็ผักชีลาวค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำพริกขากับหน่ออั่วพร้อมรับประทานแล้วค่ะถึงเวลาชิมแล้วค่ะน้ำพริกขาค่ะเราก็กินแก้มกับแตงกวาสดแบบนี้ค่ะอุ๊ยแค่พูดน้ำลายสอกลิ่นขานี่แบบหอมมากผสมผสานกับความเผ็ดๆเล็กๆของพริกนะคะรสกลมกล่อมที่สุดค่ะส่วนเจ้าหน่ออั่วนะคะคุณผู้ชมมีความกรอบข้างนอกค่ะแล้วก็หมูของเราเนี่ยก็จะมีความหอมของเจ้ายี่หร่าแล้วก็ผักชีคั่วลูกผักชีคั่วค่ะอย่าลืมนะคะสุขภาพดีหาซื้อไม่ได้แต่หาง่ายๆในครัวของคุณเองค่ะและกลับมาพบกันใหม่ได้ในเมนูเสริมดวงกินแล้วเฮงในวันอังคารหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะมาดามตวงขอเอาใจแฟนเดย์ทำกินก็ง่ายทำขายก็รวยในเมนูเล้งแซ่บค่ะ